แต่มันน่าจะคนอารมณ์กับสปอร์ตผมคิดว่านะครับมาลองดูไม่ได้ขับสปอร์ตโอ้โหร้อนเฮ้ยสมดุลดีนะเนี่ยสมดุลดีเอาคันนั้นไปเลยหลายคนเขางงขี่มากลุ่มบิ๊กไบค์เขาถามว่ายังไงอย่างนี้ผมบอกว่าเพื่อภรรยาจริงๆครับแบบว่าอันนี้ของเพื่อภรรยาของแท้ครับแบบว่าไม่รู้ใครจะว่ายังไงแหละแต่ตูดภรรยาไม่เปื้อนผมโอเคละผมคิดว่าไม่มีใครทำแบบนี้โอ้ MT ไว้วันนี้ว่าจะหนักกว่านี้แล้วเนี่ยเบากว่าไม่เคยขับเลยไม่ชินเฮ้ยผมชอบอ่ะเออชอบโอ้ยอายเว้ยครับเลี้ยวเลยวนได้นู่นเลยครับนู่นเลยตรงเลยเบาเวอร์สมดุลมันมากจริงๆที่น่าจะขับได้ให้ไกลกว่านี้เพราะว่าแค่นี้มันไม่น่าเห็นผลใช่มันไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าก็โอเคแล้วถ้าพี่ขับแบบไกลกว่านี้ตอนสักประมาณใช้สัก7,000รอบอย่างเงี้ยให้รอบมันตึงๆหน่อยนะแต่นี่ก็ตึงนะตอนขับรู้สึกรู้สึกว่าแรงบิดมันเริ่มมาที่3,000แล้วใช่3,000ก็มาแล้ว3,000นี่รู้สึกได้แล้ววืดไปอย่างนี้เลยคันนู้นอ่ะถ้าเกิดแต่งปลายก็จะซื้อไปเลยปลายมานี่ผมจอดตรงนั้นนะฮะใช่ครับเพราะว่ายอมที่จะไม่จอดใกล้ชาวบ้านเขาก็จะผมจะเอาขึ้นสแตนด์ทุกครั้งเดี๋ยวตามมาดูได้ครับที่จอดประจำแต่บางทีเขาก็จะมีคนจอดขวางอยู่นี่ฮะจะเลือกจอดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เวลาล้างโซ่ล้างอะไรมันจะง่ายอันนี้เบาลง